วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คราวนี้แบบตัวต่อตัวหัวใจฉันมันวิวปลิวปลิวไม่รู้ไปไหนตัวไหนในค่ำคืนที่ฟ้าสีขาวแสงดาวนั้นเป็นใจเธอบอกมาว่าแสนสุขใจยังไม่อยากให้ช้าเลยช้าไม่กลัวไม่กลัวก็กลัวจะไม่ช้าช้าแค่ไหนก็ไหวฉันไว้ผ่านพ้นคืนนี้ด้วยกันปา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 หูช้าไม่กลัวไม่กลัวก็กลัวจะไม่ช้าช้าแค่ไหนก็ไหวขอมือน้อยเท่านั้นก็คงไม่ฉันไว้ผ่านพ้นคืนนี้ด้วยกันหลังจากที่ไอ้แบงค์เอาชนะใจจองอาได้เรื่องก็เหมือนจะไปได้สวยครับแต่แล้วดันเกิดเหตุไม่คาดฝันพลิกผันให้ไอ้แบงค์เผลอได้กับเจนเลขาเพื่อนรักจองอาซะนี่งานนี้เรื่องเอาโชว์รูมคืนดูไม่น่ายากนะครับแต่ที่ยากกลับกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของทั้ง3คนแทนส่วนพี่ไตรหลังจากถูกหมอกิ๊บจับได้ว่าจ้างโคโยตี้มดแดงมาเป็นเมียกำมะลอพี่ไตรก็ยืดอกยอมรับอย่างแมนๆว่าตอนนี้เขารักมดแดงเข้าแล้วแล้วอยากมีลูกกับเธอจริงๆทำเอามดแดงใจอ่อนจนยอมเป็นเมียจริงๆของพี่ไตรครับส่วนผมเองหลังคบกับคาริสาความเป็นส่วนตัวของผมก็หายไปทันทีครับพร้อมกับกองทัพนักข่าวที่คอยจับตามองเราทุกฝีก้าวแถมขุดคุยตีแผ่ชีวิตผมซะหมดเปลือกจนคาริสาทนไม่ไหวครับแอบไปแถลงข่าวลาออกจากวงการเพื่อที่จะคืนความสุขให้กับผมจนทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแต่ยังไงก็คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับจะเอาพิตตี้แบบนี้หน้าตาแบบวันนี้ไม่เอาไปหามาไปเร็วๆไปคาริสาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคาริสาเป็นยังไงบ้างครับผมตอนที่ผมเห็นข่าวคาริสาที่ประกาศลาออกจากวงการโอ้โหผมนี่อึ้งไปเลยนะคุณคาริสาแล้วยิ่งผมมารู้ว่าคุณคาริสาลาออกจากวงการแล้วมาอยู่กับอาร์ตเนี่ยคุณนี่โคตรนี่ใจมากเลยไม่ดีค่ะก็ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ดีก็สบายดีมึงนี่โชคดีมากเลยนะเว้ยแน่นอนดิวะOh my god! You! Are you? Kalisa. Oh my god! Hi! Nice to meet you! Nice to meet you. อันนี้จองอาครับผมเป็นเจ้าของโชว์รูมที่เนี่ย Oh my god! ตัวจริงสวยมากเลยนะคะถ่ายรูปไหมคะได้ไหมคะได้ขอบคุณค่ะก็จะเที่ยงละไปกินข้าวไหมเอางี้เข้าเรื่องเลยฝากสตีฟโรเจอร์ลูกกูด้วยได้เดี๋ยวดูแลให้ทำไมถึงทำไม่ได้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะครับไปกันคอมโพสต์หน่อยนะโพสต์ไว้นะผลไม้มาแล้วค่ะวางไว้ตรงนี้เลยนะคุณดีดีดีแบบนั้นแหละบีฮะเขาช่วยนะคนนี้ได้แล้วฉันขอขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะตัวดูสั้นไปส่วนคนนี้อย่าน้อมตัวมาข้างหน้ามากไปค่ะตัวจะดูสั้นค่ะสูงหน่อยแล้วก็ฉันขอขึ้นมาอีกนิดนึงส
่วนคนนี้แขนด้านหนึ่งเท้าดีๆเท้าดีๆนิดนึงค่ะอ่ะคนนั้นสวยแล้วบีบีไฮเขาลืมเขาวางขวดนมของโลนบุ๊ฟไม่เรียบร้อยอ่ะอาจจะลบกวนบีไปจัดเรียงใหม่ได้ไหมนะมันเรียบร้อยดีนี่เดี๋ยวมันโกหกอ่ะนะนะนะเด็กๆครับลืมไม่หมดไอ้ท่าหลังขาสามเหลี่ยมไม่เอาเลยนะขอเป็นแบบฟรีสไตล์พัดลมจ่อครับผมครับผมดีครับแอนนิดนึงครับแอนนิดเอ้ยใสๆแบบดีมากมาแรงเหลือเกินกับนางแบบสาวสวยคนใหม่งานลูกเพียบริชาร์ดเผยโซอี้คือคลื่นลูกใหม่ระดับวงการแคทวอล์กเมืองไทยโซอี้นางแบบสาวสวยเลือดใหม่สวยเซ็กซี่ขึ้นมาระดับวงการแคทวอล์กของไทยและวงการบันเทิงและอนาคตอาจจะก้าวไปสู่นางแบบระดับโลกแหล่งข่าวจากประเทศฝรั่งเศสเผยว่าตอนนี้มีคนมาติดต่อแล้วก็เริ่มมีการเสนอสัญญาบีบีเสร็จแล้วมั้งลงมั้งเป็นไรนะเฮ้ยช่วยเก็บหน่อยดิโอ้ยอะมีตรงตรงมุมนี่โอ้มาหมดเลยเดี๋ยวน้องๆไปกลับไปที่เดิมไม่ได้หรอกถ่ายต่อนะไม่มีอะไรจ้าระวังหน่อยนะคุณแม้ว่าคาริสาจะทิ้งชีวิตในวงการมาเป็นแม่บ้านทำงานบ้านทำอาหารและเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องโลนวูฟแต่เมื่อผมจ้องมองลึกไปในแววตาของเธอผมมองเห็นเลยครับว่าเธอยังหวยหายได้กลับไปสู่แสงสว่างกลางสปอตไลท์เหมือนที่เธอเคยทำมาโดยตลอดว้าวนี่คุณต้องมาทำเองเลยเหรอช่างล่ะพอดีว่าลูกช่างดำแกไม่สบายอ่ะผมก็เลยให้ช่างดำเขากลับบ้านพาลูกไปหาหมอแสดงว่าคุณจบเอนจิเนียร์มาเปล่าผมเนี่ยจบฟู้ดไซน์ฟู้ดไซเอนซ์อาหารอาหารกับรสมันเกี่ยวอะไรอ่ะก็รสชาติอาหารเนี่ยผมก็แค่อยากโม้ให้คุณฟังนะแต่ผมชิมเก่งนะลองไหมจริงเหรอคุณช่วยไปสตาร์ทรถให้ผมหน่อยผมจะดูว่ามันติดยังได้แป๊บนึงนะตัวนี้ไม่แน่ไหนสตาร์ทยังไงอ่ะกุญแจเสียบอยู่ตรงรูบิดเจอยังคุณสตาร์ทเร็วไหนกุญแจไม่เห็นมีเลยตุ๊กแค่เสียบกุญแจมันเสียบอยู่ตรงนี้แล้วมันไปไหนวะเออมีเลยตะกี้เสียบเออนั่นไงไหนเดี๋ยวเจอยังเอ้ยคุณผมได้ยินเสียงเจอหรือยังเจอแล้วWhoa!
ว่างที่แผนการยึดบริษัทของไอแบงค์คืบหน้าขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เริงรักสนั่นหันสากระจองอาอย่างไม่อายฟ้าอายดินโดยไม่รู้ครับว่าในอีกมุมหนึ่งเจนเองก็รับรู้และก็เจ็บปวดอยู่ในใจลึกๆเหมือนกันหมอครับผมขอพูดตรงๆเลยนะครับค่ะคือผมกับภรรยาเนี่ยอยากมีลูกแฝดครับลูกแฝดนี่คืออย่างนี้ครับคือเป็นแบบแฝดพร้อมกันเลยครับเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนทำได้ไหมครับทำได้ค่ะลองวิธีธรรมชาติก่อนนะคะครับลองนับวันที่ไข่ตกค่ะเดี๋ยวลองให้คุณผู้หญิงลองตรวจดูก่อนก็ได้นะคะครับถ้ามีโอกาสที่ไข่สองฟองเนี่ยเคยตกพร้อมกันก็จะมีโอกาสมีลูกแฝดได้ค่ะไม่ต้องเกรงนะคะคุณหมอคะคือฉันยังไม่ค่อยแน่ใจเลยค่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเรื่องอะไรคะเรื่องลูกเหรอคะ คุณควรจะไปคุยกับคุณสามีก่อนนะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมคือเขาตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วทางบ้านเขาก็คาดหวังไว้มากค่ะลูกเนี่ยต้องเกิดจากความพร้อมของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะคุยกับคุณสามีให้รู้เรื่องนะคะแล้วตกลงอันนี้ให้หมอตรวจร่างกายต่อไหมคะตรวจไปก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องเกรงนะคะพี่ตายคะอ้าวกิ๊ฟทำไมวันนี้พี่ตายไม่ให้กิ๊ฟตรวจคะคือพี่เห็นกิ๊ฟยุ่งๆอ่ะก็เลยให้คุณหมอท่านอื่นตรวจแทนพี่ตายปกติกิ๊ฟก็เป็นคนตรวจให้พี่ตายนี่แหละค่ะแหมคุณหมอกิ๊ฟใครๆก็รู้นะว่าคุณหมอกิ๊ฟเนี่ยอยากได้คุณไตรจะขาดนี่คืนให้หมอตรวจนะผลก็คงจะออกมาว่าฉันน่ะมีลูกไม่ได้แต่มดลูกของหมอกิ๊ฟเนี่ยนะคงจะเพอร์เฟกต์เลิศเลอไม่จริงฉันไม่เคยพูดแบบนั้นนี่เธออะไรมาพูดคะพี่ไตดูสิพูดแบบนี้กิ๊ฟเสียหายนะคะแหมหวังจะตายนี่พี่ทุกคนเถอะนะจริงใจคนอื่นเขานี่เป็นโรงพยาบาลนะกิ๊ฟพี่เพิ่งเห็นยาสมุนไพรที่กิ๊ฟบำรุงเพื่อให้พี่อ่ะขอบใจนะแล้วของเก่าเป็นยังไงบ้างล่ะคะพี่ไตทานแล้วใช่ไหมคะเอาทานแล้วจ้ะทานแล้วดีมากเลยใช่ไหมดีมากใช่ไหมจ้ะเชิญคุณไตภูมิสิริเมธานนท์ที่ห้องตรวจค่ะเอาได้ครับโอ้ลืมโอ้ยนี่เธออะไรเธอเอายาอะไรให้คุณไตไม่บอกอยากลุกกินเยอะๆสิไปแล้วยายายหมอกิ๊ฟเนี่ยแหละเขาต้องช่วยเราได้จ๊ะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นอะไรคุณทำไมต้องตกใจขนาดนี้ด้วยฉันตื่นเต้นอะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันถ้างั้นเราเริ่มกันเลยไหมเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณต้องกินยาบำรุงของหมอกิ๊ฟก่อนเฮ้ยคุณไม่ต้องกินหรอกผมเนี่ยถ้าต้องกินยาก็ปึกปังอยู่แล้วคุณแม่พี่ไตรจะเดินหน้าหาทางปั๊มลูกแฝดกับมดแดงอย่างเต็มที่มดแดงกับลังเลที่จะมีลูกกับพี่ไตรครับพอลึกๆเธอไม่เชื่อครับว่าพี่ไตรจะลงเอยกับเธอจริงๆเธอคิดว่ายาประหลาดของหมอกิ๊ฟนี้น่าจะช่วยเธอได้เพราะคนอย่างหมอกิ๊ฟคงไม่ส่งเสริมให้พี่ไตรได้กับเธอไหวไหมคุณโธ่คุณรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงโธ่ลูกวันนี้วันไข่ตกวันแรกด้วยนะลูกแล้วทำไมคอพับคออ่อนแบบนี้ล่ะลูกโธ่เสียชื่อหมดนี่คุณฮะวันนี้ไม่ไหวก็วันหลักไหมปกติผมไม่เป็นแบบนี้ผมอาจจะตื่นเต้นเลยไปก็ได้นะให้โอกาสอีกแป๊บนึงนะใหญ่ใจต้องมีหนึ่ง
และก็เป็นเช่นนั้นอย่างที่เธอคิดไว้จริงๆครับยานี้แทนที่จะทำให้ปึ๋งปังกลับทำให้อาวุธพี่ไตรห่อเหี่ยวเป็นเคี้ยวนึ่งเลยทีเดียวคุณอะไรนั่นทำไมไม่นอนอ่ะนอนไม่หลับอ่ะบีไอ้ว่าไอ้อยากจะหาอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเอาอีกละเปลี่ยนใจอีกละเมื่อก่อนยังบอกเลยว่าจะอยู่เป็นแม่บ้านกับผมได้นะก็ตอนแรกก็อยากเป็นแม่บ้านแต่ตอนนี้ก็อยากหาอย่างอื่นทำบ้างอ่ะบีบีว่าไอ้ทำได้ดีอ่ะจริงๆเนี่ยคุณก็เก่งทุกอย่างนะแต่ว่าที่เก่งที่สุดเนี่ยก็มีกาแฟแล้วก็มีอาหารแต่ที่ผมชอบเนี่ยก็พวกขนมหวานนะทำขนมหวานไหมฉันทำขนมอร่อยเหรอก็ดีงั้นเปิดร้านขนมดีไหมก็โอเคนะแต่ถ้าจะเปิดร้านขนมอะไอ้ว่าไอ้ต้องหาคนช่วยอะนี่ไงคนช่วยอยู่นี่ไงช่วยทุกเรื่องเลยไปช่วยเปิดร้านขนมจะมาเซ็งกับร้านอาหารวะเฮ้ยพี่เขาทำได้ดีมากเลยนะได้อย่างนึงเนี่ยเขาจะได้ไม่เหงาด้วยคุณเป็นไงบ้างครับคุณคาริสาถ้าเกิดเซ็งร้านนี้นะครับคุ้มมากๆเลยครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ครัวทุกอย่างเนี่ยสามารถเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับก็ดีนะคะแต่ว่าคงต้องตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยผมเห็นด้วยเลยผมว่าทาสีเพิ่มเนี่ยก็น่าจะโอเคนะใช่ไหมบ้าไม่ใช่แค่ทาสีเพิ่มคุณเนี่ยเคาน์เตอร์เนี่ยก็ต้องรื้อออกหมดเลยนะส่วนหน้าต่างเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นกรอบอลูมิเนียมแล้วก็สีเนี่ยก็ต้องทาใหม่ไม่เอาโทนนี้แล้วก็ไอ้ร่มโทนเนี่ยก็ต้องรื้อใหม่หมดเลยเพราะมันทำให้ร้านดูแคบส่วนแอร์อุ๊ยแอร์ก็ต้องเป็นแบบฝังนะเนี่ยดูสิพวกโต๊ะเก้าอี้พวกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแบบเนี้ยมันดูเก่าแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ไม่สวยอ่ะบีคือผมคิดว่าของทุกอย่างที่พี่ตายเขาให้มาเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะเอาออกไปเนี่ยเสียดายแย่เลยเนาะคุณอาจจะทำร้านใหม่ทั้งทีได้นะมันก็ต้องรีโนเวทใหม่หมดเพราะว่าคนมันก็ต้องคาดหวังจะมาปล่อยให้ร้านมันดูเก่าๆแบบนี้มันก็ไม่ได้จริงไหมเนี่ยคุณดูสิพวกเคาน์เตอร์พวกนี้มันก็ต้องทุบใหม่หมดเลยอ่ะดูดิมันดูเก่ามากเลยอ่ะแล้วดูโต๊ะนี่ก็เป็นโต๊ะหวายด้วยอ่ะแบบนี้มันดูไม่ดีเลยอ่ะผมว่าคุณคิดมากไปหรือเปล่ามันไม่จำเป็นเลยนะเอาจริงๆผมว่าใจเย็นๆกันก่อนนะครับเอางี้ไหมครับคุณคาริสาเดี๋ยวผมจะส่งแบบแปลนร้านให้คุณคาริสาดูนะครับเราค่อยไปคุยกันว่าอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วก็อยากจะเอาอะไรออกดีไหมครับบีผู้หญิงนี่เป็นอะไรที่เดายากจริงครับบทจะเหวี่ยงก็เหวี่ยงขึ้นมาซะอย่างนั้นเล่นเอาผมทำตัวไม่ถูกเลยถ้าสะกิดนิดเดียวมีหวังบานบึ้มแน่ครับวันนี้คุณอยากไปไหนไหมอ่ะไม่หรอกฉันต้องเคลียร์งานนายจะโชว์ลูกอีกช่วงนี้คุณดูยุ่งๆนะคุณแบ่งเบาไหมผมบ้างก็ได้แบ่งให้ก็ได้ทำสักขนาดนี้อะไรนะคุณคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าคุณทำดีกับฉันเพราะอะไรเอ้ยคุณป้าผมไม่ได้คิดอะไรเลยคุณน่ะคิดไปไกลจริงๆผมเป็นห่วงคุณไงผมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณแทบทุกอย่างเลยนะฉันเชื่อได้ไงอ่ะเอ้านี่คุณผมเนี่ยพาคุณไปเที่ยวกินข้าวดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งแต่งงานดูปะการังไปน้ำตกปีนภูเขาไปงานโยคะโดดบันจี้จัมป์ไปตะลุยกองถ่ายไม่เป็นไรผมพาคุณไปได้หมดเลยจริงแต่งงานเนาะแต่งงานเลย
เดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้คุณพูดว่าเป็นไงไม่ใช่แหละไม่ใช่ผมไม่ได้พูดคุณพูดไม่ได้พูดพูดก่อนที่จะดูประการังคุณพูดว่าแต่งงานผมพูดละดีนะฉันตกลงเป็นงานกันเถอะเนี่ยเอ้ยคุณเท่าไหร่ดีฮะแต่งแต่งงานไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแผนยึดโชว์รูมของไอ้แบงค์จะใกล้ความจริงได้ขนาดนี้เมื่อมันพลั้งปากขอจงอาแต่งงานตามภาษาคนกะล่อนนะครับแต่จงอาเนี่ยดันจริงจังขึ้นมาซะงั้นงานนี้นะครับเลยถือว่าลาบลอยหรืออ้อยเข้าปากช้างไปเลยเต็มเรื่องเซอร์ไพรส์จะบอกเรื่องอะไรอ่ะคุณเฮ้ยเดี๋ยวคุณเนี่ยคุณเจมมาได้ไงก็ฉันเรียกมาฮะเราจะได้บอกว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ของเราคืออะไรไงคุณแบงค์บอกเข้าไปเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรคุณฮะไม่ต้องอายนะคุณเราพูดได้เรื่องเซอร์ไพรส์ของเราบอกแล้วเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องเซอร์ไพรส์ของเราคือเรากำลังจะไปดำน้ำดูปะการังใช่ไม่ใช่ก่อนที่จะไปดูปะการังไงนั่นแหละเรื่องนั้นเร็วเอาจริงเหรอจริงสิเร็วเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องเซอร์ไพรส์ของเราเรานะเราสองคือเรากำลังจะแต่งงานกันใช่เรากำลังจะแต่งงานเจ๊เรากำลังจะแต่งงานนะดีใจมากเลยเรากำลังจะแต่งงานเธอต้องช่วยจัดการและเตรียมงานให้ด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจดีมากไปอาบน้ำดีกว่าคุณไปอาบน้ำด้วยกันเถอะเร็วเดี๋ยวตามไปอยากอาบน้ำเดี๋ยวตามไปนะเดี๋ยวตามไปรีบมานะคะได้เลยค่ะแล้วคุณแม่ก็แต่งตอนไหนอะคะก็ดูเลิกหรือยังคะแล้วแต่งวันไหนอะไรยังไงที่ไหนสถานที่หรือว่าโรงแรมจริงๆแล้วไอ้แบงค์มันก็รู้สึกผิดกับเจนนะครับแต่การเซฟบริษัทไว้มันสำคัญกว่าความรู้สึกที่แท้จริงของมันไอ้แบงค์มันคงคิดว่าทางที่มันเลือกดีที่สุดแล้วล่ะครับมาแล้วเว้ยมาแล้วเฮ้ยมาดิมาคนเดียวด้วยทุกคนนี่คือมดแม่บ้านของพี่ไต่เขานี่ไอ้แบงค์พูดให้มันดีๆหน่อยให้เกียรติว่าที่ภรรยากูหน่อยแล้วก็อนาคตแม่ของลูกกูด้วยโอเคชื่ออะไรครับนี่มดแดงส่วนนี้ไอ้อาร์ตเจ้าของบ้านแล้วก็ไอ้แบงค์นั่งเลยครับจะมีร้านเมื่อไหร่บ้างคุณพูดแบบนี้เนี่ยแต่เขาก็อายาสิเร็วๆนี่แหละเร็วๆนี้ฝึกเดี๋ยวแล้วก็เตรียมตัวเป็นคุณอาก็ได้เลยนะเตรียมรับขวัญหลานได้เลยเตรียมตัวเป็นเกาหลีด้วยครับทำไมอ่ะก็เดี๋ยวผมแต่งงานกับกิมจิเองครับเอ้ยชิมช็อกเลยสวัสดีนะเล่าให้กูฟังเลยขอแสดงความยินดีด้วยสปาเกตตี้มาแล้วค่ะนี่พอดีว่าฉันลองทำเองเลยนะคะดูแม่บ้านไม่ธรรมดาเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าคุณแบงค์จะแต่งงานกับคุณจองอาเหรอคะใช่ครับขอบคุณนะคะยินดีด้วยนะคะคุณคาริสาครับนี่มดแดงครับแฟนผมสวัสดีค่ะนี่คาริสามึงเดี๋ยวกูก็มีแม่บ้านเป็นของตัวเองแล้วนะเว้ยมึงเนี่ยนะกูว่ามึงเป็นพ่อบ้านมากกว่าว่ะเพราะมึงคงให้จงอาเนี่ยเขาไปเป็นทำงานอยู่ที่ชมรมรถส่วนมึงอ่ะถูบ้านอยู่ในบ้านนี่มึงจงอาเนี่ยต้องเป็นแม่บ้านส่วนกูต้องเอาไปทำงาน
มึงไม่เคยได้ยินเหรอผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นแม่บ้านอยู่แล้วเว้ยโดยปกติส่วนผู้ชายต้องดูแลทุกอย่างจริงจริงเดี๋ยวก่อนนะคะแต่ว่าผู้หญิงสมัยนี้บางคนเขาอาจจะอยากทำงานนอกบ้านมากกว่าทำงานอยู่ในบ้านก็ได้นะคะใช่บางทีผู้หญิงเนี่ยนะไม่ได้อยากจะอยู่บ้านเฉยๆอย่างเดียวหรอกนะทำไมอยู่ดีๆวกมาบ้านกูได้วะคือผมก็เป็นห่วงคุณไงผมก็อยากให้คุณเนี่ยอยู่บ้านสบายๆก็คุณกำลังจะมีลูกมีเต้าไงฮะนี่ไงผู้ชายก็คิดแต่แบบเนี้ยคิดว่ามีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าผู้หญิงทั้งที่บางเรื่องเนี่ยนะผู้หญิงอาจจะตัดสินใจได้ดีกว่าผู้ชายเลยใช่เห็นด้วยที่สุดเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องการแต่งร้านนะคุณเมื่อเทียบการที่แต่งร้านทั้งใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะดีกว่าซื้อแค่โต๊ะหรือเก้าอี้ใหม่ก็ได้เดี๋ยวคุณดีทำไมมันกลับเข้ามาเรื่องผมได้ไงอ่ะบีก็จะเสียตังค์ทั้งที่บางทีเราเสียไปเยอะๆแล้วก็แต่งให้มันแฮปปี้ทีเดียวเลยก็ไม่ดีกว่าหรอเฮ้ยบีเมื่อกี้คุยกันแล้วไงคือผมบอกว่าอะไรคุณน่ะใช้งบประมาณมันเยอะเกินไปแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เข้าใจปะไม่เข้าใจบีเลยไงเบิ้มแฟนเธออ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลนอนหยอดน้ำข้าวต้มอยู่อะไรขึ้นน่ะว่าไงกิ๊ฟฮัลโหลพี่ไตเหรอคะโอ้กิ๊ฟก็แค่อยากโทรมาบอกว่ากิ๊ฟเห็นมดแดงสุดที่รักของพี่ไตอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยล่ะค่ะฮะแค่นี้นะคะบ๊ายบายและนี่เป็นครั้งแรกครับที่มดแดงได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเบิ้มว่าที่เบิ้มเนี่ยหายตัวไปจากชีวิตของเธอก็เพราะพี่ไตรนำเงินไปจ่ายหนี้ให้เบิ้มและแม่โดยมีเงื่อนไขว่าให้เบิ้มตัดขาดจากชีวิตของมดแดงตลอดไปตอนนี้มดแดงรู้เรื่องแล้วไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกยังไงนะครับแต่ผมว่ามันไม่น่าจะดีแน่ๆห้องไหนอะกิ๊ฟห้องหนูเลยค่ะโทษนะครับพี่ไตรอกิ๊ฟก่อนสิคะโอ้ยนี่พี่ไตไม่คิดจะสนใจกันมากเลยยังไงเนี่ยสาดโทรมาบอกมดแดงเบิ้มคุณไตคุณทำแบบนี้ทำไมอะผมเนี่ยผมทำอะไรว่าแต่คุณเถอะคุณออกมาโดยไม่บอกผมแบบนี้ได้ยังไงฉันรู้ความจริงหมดแล้วคุณใช้หนี้ให้พี่เบิ้มแล้วก็บังคับให้พี่เบิ้มห้ามติดต่อฉันคุณจะทำแบบนี้ทำไมอ่ะแดงผมขอโทษนะแต่ว่าแต่คุณก็ใช้วิธีแบบนี้เนี่ยนะคุณมันใจร้ายมากอ่ะคุณจะกีดกันฉันกับพี่เบิ้มทำไมพี่เบิ้มเป็นเหมือนครอบครัวของฉันเราโตมาด้วยกันเราลำบากมาด้วยกันถึงแม้ว่าคุณจะช่วยเขาเรื่องเงินก็จริงอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถใช้เงินของคุณบังคับชีวิตของคนอื่นได้ขอโทษนะแกขอโทษจริงพอเหอะคุณกลับไปได้แล้วพี่ตายกลับสิคะกลับดีกว่าค่ะพี่ตายไม่ผมไม่กลับจนกว่าคุณจะกลับไปกับผมฉันไม่กลับคุณต้องกลับทำไม
ทำไมฉันต้องกลับไปกับคนใจร้ายแบบคุณด้วยอ่ะก็เพราะว่าผมรักคุณไงรักมากป้าจนไม่อยากเสียคุณไปผมรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันผิดแต่ผมคิดว่าผมคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเฮ้ยนี่คุณจะเอาไงอีกวะเรื่องเงินกูสู้มึงไม่ได้แต่เรื่องหัวใจยังไงกูชนะมึงสู้กันแฟร์กูเปล่าคุณจะให้ผมสู้กับคุณยังไงต่อยกับกูไงกล้าหรือเปล่าต่อยกับคุณเนี่ยนะเออโอ้โหคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณเป็นนักมวยคุณก็พูดได้สิแต่นี่มันแฟร์ตรงไหนฮะมึงยืนให้ครบยกเดียวอะถ้ามึงทำได้กูเลิกยุ่งกับมดแดงแต่ถ้ากูชนะกูขอมดแดงคืนพี่เบิ้มพี่เบิ้มจะทำอะไรของพี่เนี่ยสภาพแบบนี้หรอจะไปต่อยเขาแล้วคุณไตรคุณไม่เคยต่อยมวยมาก่อนเดี๋ยวก็ตายกันพอดีอ่ะกล้าหรือเปล่าถึงยกที่มันนานขนาดไหน3นาทีแค่3นาทีเองได้ลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมตกลงรับคำท้าโอ๊ยสวยตายแหละนี่ผู้ชายต้องมาต่อยแย่งกันคุณแบงค์และจองอาจะแต่งงานกันจองอาก็เลยจะกลับมาให้เงินเดือนคุณแบงค์เหมือนเดิมค่ะแต่โชว์รูมก็ยังเป็นของจองอาเพียงแต่จะให้คุณแบงค์ช่วยดูแลฮะได้เงินเดือนเหมือนเดิมเหรอโอ้โหที่รักค่ะที่รักได้เงินเดือนเหมือนเดิมหรอกซ้ำจองขอดีใจไหมคะดีใจที่สุดเลยแล้วส่วนเลิกแต่งงานนะคะเจนดูมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ค่ะเอาเดือนหน้าเหรอค่ะเดือนหน้าเดือนหน้าดีใจไหมคะหรือว่าช้าไปหรอไม่พรุ่งนี้เลยไหมล่ะไม่ถ้าอย่างนั้นเราจดทะเบียนด้วยดีไหมวันนั้นเลยจริงเหรอคะใช่ที่รักที่รักผมอ่านลิสต์หมดแล้วนะอะไรกันเนี่ยฮะเล่นทั้งทำพื้นใหม่ทาสีใหม่เปลี่ยนเพดานใหม่เฮ้ยมันเยอะไปเปล่าถ้าเอาอย่างนี้เนี่ยนะผมว่านะคุณไปซื้อที่ดินเปล่านะแล้วปลูกสร้างเองทำเองไม่ดีกว่าฮะโถคุณก็เราจะเปิดร้านใหม่ทั้งทีเราก็ต้องมีซิกเนเจอร์ของตัวเองบ้างสิเฮ้ยแต่ซิกเนเจอร์ช่วยเป็นแบบว่าง่ายๆหน่อยได้ไหมปากกาลูกเลื่อนเสร็จแล้วจบอ่ะฮะทำไมหมีต้องคอยแย้งไอ้ตลอดด้วยอ่ะในเมื่อเราจะทำร้านใหม่ยังไงมันก็ต้องรีโนเวทมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่แต่คุณช่วยคิดถึงความเป็นจริงหน่อยนะถ้าคุณเล่นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆงบมันบานปลายเอาจริงๆนะผมเนี่ยคิดถูกคิดผิดเนี่ยให้คุณทำเนี่ยฮะนี่คุณว่าไงนะเอ้ยขอโทษนะคุณไม่ทำแล้วคุณทำเป็นคนเดียวเลยในเมื่อฉันไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรฉันก็ไม่ทำแล้วผมขอโทษครับเป็นที่จับตามองมากๆเลยนะครับสำหรับสาวโซอี้นางแบบใหม่จากมิสทีเรียที่ทั้งสวยและสมาร์ทที่หลายคนจับตามองว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการอุ้ยแต่ตำแหน่งนี้ก็ต้องฟาดฟันมากับคนเก่ามีปัญหากันบ้างไหมคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็เปิดกันได้ร่วมกันได้เฮ้ยคุณเป็นไรโอ๊ยไหนดูหน่อยดิเดี๋ยวขอดูหน่อยไม่ฉันจะไปร้านทำเล็บมานี่ไม่ต้องไปร้านทำเล็บอยู่กับผมนี่แหละไหนดูหน่อยดิไหนมือไหน
โอ้ยไหนดูดิมันมีเลือดออกเปล่าอยู่เฉยๆเจ็บเบาๆนิดเดียวอยู่นิ่งนะนี่คุณทำเล็บเป็นด้วยเหรอก็พอได้เนี่ยใช้ได้ไหมหขอบคุณเมื่อกี้ก็ขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจว่าคุณน่ะอยากให้งานออกมาดีที่สุดคือว่าอันที่จริงแล้วอ่ะฉันกลัวเสียหน้าก็ฉันไม่อยากให้พวกที่มิสเตอร์สคิดว่าฉันออกมาแล้วชีวิตฉันจะต้องล้มเหลวอ่ะฉันก็เลยอยากจะทำร้านให้มันออกมาดีๆพวกนั้นจะได้คิดว่าถึงฉันจะไม่มีมิสเตอร์สแต่ว่าฉันก็ยังสามารถ move on ได้อยู่อ่ะผมเข้าใจนะฉันก็เข้าใจคุณเหมือนกันนะฉันอาจจะเยอะไปอ่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเราไม่ต้องทุบเสาแล้วเราก็ไม่ต้องย้ายเคาน์เตอร์แล้วเราก็ไม่ต้องทำเพดานใหม่แต่ว่าขอแค่ทาสีพื้นกับขอเป็นคนเลือกเครื่องประดับเองได้ไหมอ่ะโอเคไหมก็ได้เปลี่ยนได้อีกไอ้น่ารักเออแจ็คว่ามางั้นแจ็คเข้าอีกนิดนึงครับผมแดดมันเฟดละไอ้โดมช่วยทำตัวมีประโยชน์หน่อยได้ไหมเออหัวงานแล้วพี่ขอพักนิดนึงหิวน้ำอ่ะงั้นไปพักก่อนไปดื่มน้ำก่อนไปเอามาเช็ครูปกันก่อนก็ได้นะมันจะคล้ายๆเดิมแหละเนี่ยเฮ้ยโดมชักเขาให้ฟังเขานี่ยังไงครับผมขอบคุณแล้วครับเฮ้ยพอแล้วมั้งกลับมาทำงานไปอ่ะคืนไปแล้วคืนครับแดดมาแล้วเอาครับโดมครับผมน้องเขามีผมมาไปปัดผมมาบีฮะข้างนี้โอ้ยแจ๊ดฝากหน่อยจะถ่ายแล้วนะเดี๋ยวดับเลยมาให้ครับไปปรับมาแล้วไอ้ที่ไฮไลท์คือตัดออกแบบนี้โอเคไหมอ่ะไปของดีเฮ้ยโอเคดิมันเป็นไปได้เลยนะงั้นไปทำงานต่อเถอะไม่ควรละเดี๋ยวอันนี้ดิขอบคุณนะไม่อยากถ่ายเหมือนเดิมเลยนะมีฟรีสไตล์เหมือนเดิมเลยนะผู้ชายโอ้เจเอ็นอ๋อพี่ไอค่ะนี่คุณจองอาแล้วก็คุณแบงค์ค่ะเจ้านายแล้วก็แฟนเจ้านายเจนค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ไอสวัสดีค่ะพี่เจนจะไปไหนเหรออ๋อพอดีเจนมีธุระนิดหน่อยอ่ะกับพี่ไอส์นั่นเหรอโอ้โอเคตามสบายเลยนะคะดีฉันยุ่งอยู่โถ่ยุ่งอะไรอยู่กับใครทำอะไรอยู่น
ี่มันดึกขนาดนี้ลูกอยู่กับใครยังไม่นอนอีกเหรอเรียกแล้วนอนแล้วทั้งที่แผนการยึดออฟฟิศคืนกำลังไปได้ด้วยดีตอนนี้ไอ้แบงค์เนี่ยมันควรจะสบายใจได้แล้วหรือเปล่าแต่ทำไมการเห็นเจนอยู่กับผู้ชายอื่นจึงทำให้มันกังวลใจได้แบบนี้ได้ข่าวว่าจะเปิดร้านเหรอใช่ไอจะเปิดร้านอ้าวแล้วนี่ยูจะคิดว่าไม่กลับไปทำงานในวงการบันเทิงแล้วหรอก็คิดว่าคงไม่แล้วนะแต่ก็แอบเสียดายเหมือนกันเนาะได้ข่าวว่าริชาจะแบ๊ดติกในแพทย์เป็นฉันอ่ะฉันไม่ยอมไม่เห็นจะเสียดายเลยก็เรื่องของเขาสิเชิญครับผมต้องขอขอบคุณคุณโซยี่และคุณริชาร์ดมากนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีกับร้านเราครบรอบ1ปีในวันนี้สุดยอดจริงๆผมได้ข่าวว่าคุณโซยี่เนี่ยโอ้โหคิวงานแน่นนะครับยังเสียสละเวลามาร่วมงานกับเราในวันนี้ขอบคุณจริงๆครับยินดีครับผมขอบคุณครับอ้าวคาริสาไงทุกคนเป็นไงบ้างอ่ะไม่นึกเลยนะว่าจะได้เจอกันที่เนี่ยสวัสดีคาริสามีโซยี่นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยร่วมงานกันเนี่ยแต่ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะแต่ว่าตอนนี้ใครๆก็รู้จักโซอี้จริงไหมคะขอบคุณนะไม่เป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีนะสบายดีค่ะสบายดีมากกว่าตอนอยู่กับยูซะอีกงั้นก็ขอให้มีความสุขทั้งชีวิตละกันขอตัวทุกคนก่อนนะพรุ่งนี้เช้าต้องเดินทางไปมิลานต้องพาโซอี้เนี่ยไปเตรียมตัวก่อนขอให้สนุกนะฉันยังอยากร่วมงานกับเธออยู่นะเจออย่างเงี้ยเซ็งเลยเนาะไม่เห็นเซ็งเลยเซ็งตรงไหนเฮ้ยแกไปต่อกันไหมวันนี้ของดีมากๆเลยเว้ยดูเหมือนร้านจะปิดแล้วครับคุณแน่ใจนะครับว่าคาริสาเข้ามาร้านเนี้ยใช่ฉันเจอคาริสาที่นั่นน่ะแต่ว่ามันก็สักพักนึงแล้วนะอาร์คเขาจะไปไหนครับฉันว่าคุณอาจจะสวนกับเขาก็ได้นะอาร์คป่านนี้คาริสาอาจจะกำลังกลับบ้านก็ได้ไม่ใช่ผมโทรไปไลน์ไปเขาไม่ตอบผมเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเธอจะอยู่ที่นั่นแล้วขอบคุณนะครับน้องโทษนะครับเห็นผู้หญิงที่ตัวสูงๆขาวๆผมยาวๆคุณคาริสามาที่นี่ไหมกลับไปแล้วครับกลับไปแล้วครับทำไมคุณไม่รับสายผมเนี่ยThank you.
ทำไมสภาพแบบนี้จ่ายตังค์ยังจ่ายแล้วนี่ผมโทรหาคุณเป็นร้อยรอบเลยนะทำไมไม่รับสายเลยอ่ะคุณง่วงอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคาริสาไปปาร์ตี้ทั้งคืนจนเช้าเล่นเอาผมเป็นห่วงแทบแย่เลยครับตั้งแต่คบกันนี่เป็นครั้งแรกที่เธอปาร์ตี้หนักขนาดนี้เธอดูเครียดกับอะไรบางอย่างผมก็กังวลไม่น้อยครับเพราะว่าเราสองคนกำลังจะไปได้สวยกำลังจะมีร้านด้วยกันแต่เรื่องวันนี้ทำให้ผมประหลาดใจเพราะผมไม่เคยเห็นเธอเป็นขนาดนี้มาก่อนอะไรอะไรที่ดูอยู่ตัวแล้วก็ดูแปรเปลี่ยนไปอนาคตที่ดูเหมือนจะแน่นอนก็กลับมีความป่วนแปรเกิดขึ้นถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Chains ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ